มารับชมข่าวเที่ยง NPT กันต่อนะครับช่วงนี้มาดูผลของการบังคับใช้กฎหมายนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมายก่อนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านประชามติครับยืนยันปัจจุบันรัฐบาลวิเคราะห์ผลกระทบก่อนออกกฎหมายแล้วก็ส่งให้สนช.พิจารณาครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีปาฐกถาเรื่องนโยบายรัฐกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายในโอกาสครบรอบ50ปีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายยอมรับว่าที่ผ่านมาการออกกฎหมายของประเทศยังวิเคราะห์ผลกระทบไม่หลากหลายครับครอบคลุมชัดเจนซึ่งในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้บัญญัติแนวทางการออกกฎหมายไว้ในมาตรา77กำหนดให้วิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมายเพื่อให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและแก้ปัญหาต่างๆได้ซึ่งส่วนราชการหรือว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายต้องเตรียมการให้พร้อมขณะที่รัฐบาลเตรียมมอบนโยบายในการออกกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติโดยต้องวิเคราะห์คนงบประมาณผลกระทบต่อกฎหมายเดิมพันธะระหว่างประเทศและภาระของประชาชนผลกระทบทางเศรษฐกิจผลกระทบทางสังคมและผลกระทบทางการเมืองการปกครองครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังระบุว่าปัจจุบันรัฐบาลมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบ3ประการคือตรวจสอบความจำเป็นในการออกกฎหมายการร่างกฎหมายลูกมาเสนอพร้อมกับกฎหมายแม่ขณะที่คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว195ฉบับบังคับใช้ไปแล้ว170ฉบับโดยผ่านการพิจารณาผลกระทบของกฎหมายและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนด้วยครับ